ยุ้ยเหลืออดหยองไม่เคยมีพี่ในสมองวันที่4สิงหาคม2564กลายเป็นดราม่าหลังล่าสุดตลกรุ่นใหญ่หยองลูกหยีได้ออกมาไลฟ์สดระบายความในใจกรณีม็อบเด็กรุ่นใหม่พร้อมทั้งกล่าวถึงนักร้องสาวคนดังยุ้ยญาติเยอะว่าหมดยุคไม่มีงานไม่มีเงินแล้วสิศิลปินคลื่นลูกใหม่ขึ้นยังกับอะไรจะมาด่าป๋าเทพกะโหลกกะลาครูบาอาจารย์มันไม่ใช่เพราะเธอมันหมดสภาพไปแล้วงานเธอไม่มีตั้งแต่ก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะมาเป็นนายกอีกต่อมาทางด้านนักร้องสาวลูกทุ่งยุ้ยญาติเยอะได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโพสต์นี้ถึงพี่หยองลูกหยีนะคะยุ้ยไม่เคยมีพี่อยู่ในสมองค่ะเราต่างคนต่างอยู่ดีแล้วค่ะเผื่อพี่จะไม่รู้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลได้กฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับแต่พี่หยองไม่มีสิทธิ์พูดวิพากษ์วิจารณ์ยุ้ยให้รู้สึกด้อยค่าหรือพูดว่าหมดสภาพดูถูกอะไรใดๆต่อสื่อคะไม่ได้นะคะยุ้ยอยู่รำวง 4S Combo ของบริษัท 4S Thailand อยู่เป็นลูกรักคุณอามานิตสีเลี้ยงพี่หยองแกล้งไม่รู้หรือลืมคะงานยุ้ยท่าเทศกาลมีทุกวันค่ะงานยุ้ยเยอะกว่าพี่หยองแน่นอนในโลกอินเทอร์เน็ตยุ้ยไม่กล้าตอแหลแล้วพี่อ่านโพสต์ยุ้ยแล้วหรือยังกล่าวหาว่ายุ้ยโพสต์ด่าว่าป๋าเทพโพงามกับบุคคลที่3กับสื่อต่างๆไปอ่านมาใหม่ให้เข้าใจนะคะมันเข้าข่ายคดีหมิ่นประมาทสร้างความเข้าใจผิดให้คนอื่นเกลียดชังมารยาทนะคะพี่หยองยุ้ยไม่ก้าวล่วงละลานความคิดพี่เห็นต่างไปเลยจ้ะเกลียดได้ค่ะพี่ไม่พอใจก็ได้ค่ะแค่ปัดหน้าจอทิ้งไปค่ะมันไม่มีคนดีที่ไหนมาพูดด้อยค่าคนอื่นในเรื่องส่วนตัวรู้เรื่องนะคะพี่หยองถ้ามีต่อคือจะยาวค่ะพี่เสียเวลาเดินทางไปศาลค่ะลำบากอยู่บ้านดีกว่าออกมาเสี่ยงกับโรคด้วยอีกอย่างนักร้องมันก็ยุคของมันค่ะขอขอบคุณที่มายุ้ยญาติเยอะหยองชัยบาดาลและยามันสวัสดีครับ